รายการต่อไปนี้ไม่เหมาะกับผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่าหรือสูงกว่า18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่แสดงความคิดเห็นส่วนตัวมากจนเกินไปผู้ชมทุกเพศทุกวัยควรได้รับคำแนะนำพร้อมไหมครับคุณพัทชาติคุณสามารถเปลี่ยนใจได้ตอนนี้นะครับผมจะเปลี่ยน็อปปิกให้คุณเลยมาสิครับก็มาสิครับ กลุ่มที่1คือกลุ่มที่ไม่รู้กับ2กลุ่มที่รู้แต่กูมไม่สนขนแมวยันกล่องแล้วตอนนี้ม,มันเกินไปไหมอ่ะคุณรู้ไหมผู้หลักผู้ใหญ่หลายคนกาจับตาดูคุณอยู่นะใครวะแล้วหลังจากนั้นคือกูไม่มีความใจดีเหลือในชีวิตแล้วไม่มีการมา2 5 0 0ัน้กูไม่ให้กูถือว่าดูถูกกันดูถูกของของ,ของกูโอ้โหนี่มันออริจินเลยแม่ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงฮ b อบบี้เบรก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 ก่อนอื่นครับกินโชกัน <c oughs> กินด้วยกิน <c oughs> ด้วยกินด้วยเพราะจะรู้ว่า <c oughs> <ๆ>คอนเซปต์รายการมันเป็นอย่างนี้จริงจริง <c oughs> คือเราไม่ใช่เราไม่ใช่หมูมาม่านะ <c oughs> ไม่อยากให้คนรู้เข้าใจว่าที่เรากินไปพูดไปอ่ะมันไม่ได้แบบว่า เราตั้งใจแบบนะี้เราไม่ใช่ว่าเราไม่ได้ตั้งใจนะเราตั้งใจให้เป็นอย่างนี้เพราะว่าตั้งชื่อว่าเฮ้ยเบรกก็คือเราเบรกแล้วเราก็ได้คูดคุยเกี่ยวกับเรื่องวงการของเล่นใช่แล้วก็ได้กินขนมไปด้วยคือมันมาจากมันมาจากจาก,กิจวัตรประจําวันของเราเนี่ยในตอนที่ถ่ายเสร็จปุ๊บแล้วไปนั่งกินกาแฟกินขนมกันแล้วก็คุยกันใช่เพราะหลายคนมาว่าแบบเฮ้ยพี่ไม่กินนิดเลยกันวะเฮ้ยไม่ได้มันไม่ได้จริงๆมันคือคอนเ็ปต์ที่เราตั้งไว้ใช่ครับเพราะฉะนั้นเราก็จะกิน ถ้าใครไม่ดูกใจต้องต้องขออาภัยจริงแต่คอนเซ็ปเป็นรายการอย่างนี้ครับผมอ่านนอกไปนอกไปเดี๋ยวเมื่อกี้กินปลาชนรู้สึกติดคอ <c oughs> กินน้ำแป๊บหนึ่งหลายคนอาจจะสงสัยว่าแบบเอ๊ะทำไมวันนี้พี่ก้ามาอยู่ฝั่งนี้เพราะว่าไม่รู้จะไปสัมภาษณ์ใครก็สัมภาษณ์กันเองบอกเลยว่าช่วงพอดแคสต์ต้องบอกว่ามันคือพอดแคสต์นะนหลายๆคนนุ้กก็เป็นรายการแบบเกือบชั่วโมงหนึ่งครึ่งชั่วโมงสี่สิบนาทีอย่างเงี้ย คนดูแบบเอ้ยแฟนคลับนั่งดูจนจบเลยนึกว่าเป็นรายการเนี้ยจริงๆอันนี้เราก็ตั้งใจว่าใครที่อยู่รถติดอยู่ในกรุงเทพเงี้ยก็เปิดฟังได้อะไรย่างเงี้ยใช่ชิลๆนะครับก็อาจจะไม่ได้ค่อยเห็นผมจะเป็นพิ้าเป็นโฮสต์ออฟเดอะโชว์นี่ใช้คำว่าโฮสต์เหรอฟังดูไม่ค่อยฟังดูเปลืองตัวจังเลยอะไรหรอเปลืองตัวทำไมอ่ะเหมือนพวกโฮส์ไงอ้โไม่ใช่แหวเปลือกดูไม่ไมพูดให้มันลบอย่างเงั้ะอันนี้ก็คือ ขอต้อนรับว่าเป็นแขกรับเชิญแล้วกันนี่มาในนาของกล้ามาชิครับผมอมืก็วันนี้ผ่านตัวเป็นแขกรับเชิญแทนคร,ครับเพราะว่าวันนี้ท็อปปิกเราดูเดือดครับทำไมต้องใส่หูฟังด้วยเพราะว่ารอบนี้คือมันมีคนคนถ่ายมันไม่ได้ยินเสียงออ,อซื้อซื้อสายมาไม่ทันใช่เดี๋ยวรอบหน้าต้องมีสายไพิ่มเเรื่องของเรื่องคือกูมไม่เห็นกูได้ใส่อะไรเลย ใส่ป่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมีแบบมีแบบเป็นพิธีครอบคอให้เลยครอบให้เลยเอาป่ะลำพังธรรมดากูก็หูไม่ดีอยู่แล้วให้กูมาครอบหูตัวเองอ่ะนี More ่คร <t ock whatnot> ับผมบอกเลยว่าท็อปปิกวันนี้นี่มันเป็นท็อปปิกที่ซีเรียสขนาดไหนอะดราม่าเลยแหละโอ้โหมพอพอสลับตำแหน่งพอกูมาอยู่ตรงนี้ปุ๊บแม่ดราม่านะครับก็นึกไม่ได้เลยใครที่จะสามารถสื่อสารแล้วพูดตรงไปตรงมา ได้เท่าคุณ oh. พัฒชาตินะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณมากเพราะฉะนั้นเราขออัญเชิญหลวงปูก่กล้าจุติพุทธังอรัธนานงังธรรมับบงอรัธนานงังสังขังอรัธนานังมาอย่างสาธุมายังามาครับถามมาตอบได้กูกูกูโอเคครับผมท็อปิกวันนี้ของเราก็คือดราม่าในวงการของเล่นอ <c oughs> ก่อนอื่นชื่อก็เสียงชื่อก็เสียงแล้วก่อนอื่นเราต้องป้องกันเป็นประตูแรกก่อนคือเรื่องทั้มดเนี่ยคือประสบการณ์ของพวกเราโดยตรงอ่าใช่ครับคือเป็นความคิดแล้วความคิดเห็นของเราเนี่ยคือหลายๆคนร้อยคนคิดเห็นอาจจะเหมือนเราแค่คนเดียวมันก็คือความคิดเห็นของของใครของมันนึงใช่เพราะว่าแต่ละคนก็คงจะเจออะไรมาไม่เหมือนกันที่มาเล่าให้ฟังก็คือเหมือนเป็นประสบการณ์ของเราถ้าเกิดคุณเจอคล้ายๆกันก็จะได้รู้วิธีแก้หรืออะไรเงี้ยอย่างน้อยก็เก็บไว้ ดีกว่าไม่รู้เก็บไว้เป็นความรู้ดีกว่าใช่ใช่ส่วนถ้าใครเจออะไรอะไรอีกมุมหนึ่งยังไงก็มาแชร์กันได้ใช่ครับผมงั้นเราจะเริ่มเลยครับมาสิครับก็มาสิครับเอาเลยครับพร้อมไหมครับคุณพัฒชชาติคุณสามารถเปลี่ยนใจได้ตอนนี้นะครับผมจะเปลี่ยนหัปปิกให้คุณเลยเอางี้เอางีาง้บางทีหลายครั้งแล้วที่แบบบางทเาีเราพูดด้วย,วยสไตล์แบบเรามันอาจจะดูกระโชกโคกหักผมจะต่อคุณด้วยสำเนียงแบบชอนบุรณนาฮิลัน ผมว่ามันจะเป็นสองชั่วโมงนะครับถ้าเกิดคุณพูดอย่าง,งน,นั้นนี่มันจะนิ่มๆนุ่มๆชาๆ้าๆครับมันจะไม่มันไม่ใช่ครึ่งชั่วโมงนะครับผมคิดว่ามันจะทําให้ดูซอฟลงในการตอบคําถามนะครับสงส,ส,สารคนฟังเลยครับเอามาโอเคคําถามแรกครับผมคําถามแรกก็คือคิดยังไงเกี่ยวกับนักสะสมที่ไม่ได้สะสมแค่ของที่อยู่ข้างในถูกไหม อย่างเช่นเราซื้อฟิกเกอร์มาเราแกะเล่นแต่นักสะสมกลุ่มนี้จะสะสมอย่างเช่นกล่องต้องเป็นกล่องสวยเท่านั้นอหรือว่าเป็นของนอกกายอย่างเช่นนอกกายของนอกกายของนอกที่แบบที่ไม่ที่เกี่ยวกับตัวฟิกเกอร์นะอย่างเช่นกล่องน้ําตาลอ่าหรือแม้กระทั่งเป็นแม้กระทั่งลอ็อตผลิตลออ็อตจากประเทศไหนอเออพี่รู้สึกว่ายังไงอคอพี่เห็นตรงนี้ถ้าโดยโดยส่วนตัวนะส่วนตัวคือคนที่ซื้อมาแล้วแกะเล่นอืเพราะฉะนั้นการที่แบบ เออ่ถ้ามาถึงปังเห็นสินค้าปุ๊บแล้วยิงประเด็นมาเลยว่าเฮ้ยพี่ตัวนี้กล่องคมป่ะกล่องสวยไหมมีกล่องน้ําตาลไหมกูมว่าหลงประเด็นแหละจะซื้อของเล่นเราต้องดูของเล่นก่อนหรือเปล่าอ,อ่ะแต่ถ้าเกิดเอาก็มันมือหนึ่งอะมือหนึ่งมันดูของไม่ได้อ่ะใช่ไหม,มก็ก็ไม่เป็นไรแต่ว่ามันอยู่ที่ว่าซีเรียสมากน้อยแค่ไหนอะ เพราะว่ายังสุดสุดท้ายอะสิ่งที่เราอยากได้คือของที่มันอยู่ในกล่องนั้นถูกป่ะเราซื้อมามีใครไหมซื้อมาแล้วแล้วไม่ได้อยากได้ของข้างในจะเป็นไงก็ช่างเหอะกูกูตั้งโชว์กูเอากล่องตั้งโชว์เฉยเยอ่าแล้วประเภทที่แบบว่าเหมือนผมเนี่ยนี่คืออันนี้จากประสบการณ์เลยนะเพราะว่าผมรู้จกักนักสะสมหลายๆคนที่เขาก็เก็บหลายๆประเภทบางคนนี่ถึงแม้กระทั่งไปแบบไปดักรอ,อก่อนแบบของลงรังมาเล่ลงมาจากหลงังไอ้ของบแบบหลังลงมาปึ๊งหลังลงเสร็จปุ๊บในหน้าร้าน สองเลยสองวินโดว์บางกล่องมันสามารถเลือกของข้างในได้ออ,อย่างเงี้ยทำไงหรือว่าโอเคแล้วก็มันก็เป็นสิทธิ์ของเขาถูกไหมอันนั้นอันนั้นก็เป็นสิทธิ์ถ้าถามว่าถ้ากูมีโอกาสกูมีโอกาสเปิดลังเลยแบบเวลาเราไปซื้อเอ้ยขอมายังสมมติเอาใบสะพานเหล็กปุ๊บเอ้ยขอมายังอ่ะขอมาแล้วพี่อยู่ในรังพี่เลือกเลยเป็นกูกูเลือกไหมกูเลือกอแต่ถ้าสมมุติว่าไปถึงปึ้งเอ้ยพี่เหลือกล่องสุดท้ายนะปลายกล่องบุบถามว่ากูเอาไหมกูเอาแล้วกูไม่ต่อราคาด้วยเพราะถือว่าสิ่งที่กูต้องการคือของที่อยู่ข้างใน ืแล้วมันไม่มีทางเลือกเพราะว่ามันคือกล่องสุดท้ายที่กล่องบุมแต่บางคนอันที่กูที่กูไม่โอเคเลยก็คือสมมติว่าเหลือกล่องสุดท้ายกล่องบุบใช่ปะ่ะถ้าไม่เอานี่อีกเรื่องหนึ่งนะถ้าไม่เอาถือว่าโอเคโอเคอ่ะแต่ถ้าเกิดโอ้กล่องบุบว่าลดราคาหน่อยดีแบบอันนี้หาเรื่องลดหรือเปล่า <laughs> หาเรื่องลดหรือเปล่า <laughs> ถ้าวันหนึ่งที่เราเป็นคนขายอะ่ะอยากเจออย่างนี้ไหมเออบังเออแบบหุยได้กล่องสวยไปเลยนะกล่องน,นี้เดี๋ยวกาขายเลยนะเดินมาสะดุดขาตัวเองอุ้ยบุกปัก อุย้ยเฮียมุมมุมมนเว้ไปลงขายมุมมุมมนครับอ่าสมมติตอนแรกก็ตั้งใจขายพันเก้าอืมกล่องยุบก็อยากขายพันเก้าเพราะว่าตนเองซื้อมาพันเก้าต้น่านั้นออยากได้ไหมลูกค้าที่บอกโอโ้กองลบอะครับพันเก้าพันเจ็ดรห้าสิบละกันพันแปดละกันอย่างเงี้ยถามถามใจตัวเองดูว่าอยากได้เหรออืมเออถ้าไม่ชอบไม่ชอบอะไรอย่าทํากับเขาโลกจะได้หน้าอยู่ <c oughs> ไม่ใช่เห็นแก่ตัวแบบกูชอบแบบนี้อ่ะกูชอบแบบนี้เหรออืม ก็คืออันนี้ต้องเล่าจากประสบการณ์ส่วนตัวเพราะว่าผมขายของมา1ปีแล้วสิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดเลยว่าการแพ็คของไม่ว่าจากฮ่องกงหรือญี่ปุ่นหรือที่ไหนก็ตามแต่แม่งแพ็คมาแย่มากอคือกล่องลังยกตัวอย่างเช่นบันไดกล่องลังนอกถือว่าหนาอยู่หนาหแต่เปิดเข้ามาข้างในไม่ห่อเลยมาเลย,เลยนะ อ่าใช่เขาก็เอากองของเขาเต็มที่ก็จะมีไอกระดาษกระดาษสากระดาษใยห่อมาหน่อยเพื่อเพื่อกันไม่ให้่อกล่องแต่ละก่อนมันสีกันแต่ก็เท่านั้นเลยจริงๆคือฟิกอาร์ตหนึ่งลังมียี่สิบสี่ตัวเขาก็อัดมาแบบแน่นเลยนะไม่มีเผื่อเหมือนเหมือนบ้านเราก็เป็นหนังสือพิมพ์มีอะไรบล็อกมีอะไรดามแต่ว่ากล่องที่ส่งมาให้เราเนี่ยไม่มีเลยนะไม่มีไม่มีเปิดมานี่คือมันมันบุบอยู่แล้วอ่ะแล้วถ้าแจ็คพอตนะระหว่างขนส่งแล้วมุมกล่องมันมันบุบนะ กล่องที่อยู่ตรงมุมอะโดนไปด้วยเละเออคือตลกที่ว่าบางทีผมได้มาเออสมมุติว่าของใหญ่หน่อยในรังนั้นมีหกกล่องเออบางทีแม่งบุกทุกทุกกล่องเลยเออเคือมันต้องแบบบุบทั้งทั้งสักสักมุมอะเอออย่างเช่นเมทัลบิลเมทัลบิลนี่เป็นคนที่คนต้องเก็บกล่องเพราะว่าของมันมีอยู่ค่าสูงแต่กล่องดันทําเป็นกล่องแบบกล่องนิ่มอะอ๋อเออกล่องมันจะแบบไม่แข็งเพราะฉะนั้นกล่องมันจะบุบง่ายมากเออก็ มันเป็นเรื่องที่แบบคนที่ขายของอะต้องทําใจเลยว่าโอ้ต้องเจอกล่องบุบแล้วต้องเจอคนที่เขาสะสมกล่องเนี้ยมันจะเป็นการที่แบบโอ้ลดต้นทุนเลยเนี้เน็นอะไรท,ที่ทพ่อค้าจะเซ็งมากเออมันเป็นอะไรควบคุมไม่ได้จริงๆนะอ่าแล้วจะเจอนี่เทเบิลเออเทเบิลมัดยกรถลูกค้าไม่โอเว้ใช่เทเบิลแบบเขาเรียกว่าอะไรอะมันมันก็เป็นการ QC ของทางบริษัทของเขาเอ่าใช่เพราะฉะนั้นพี่สามารถบอกได้ไหมว่า มันคือความรู้เบื้องต้นหรือเปล่าสําหรับคนที่อยากจะมาเก็บอ่ะคืออย่างนี้ทุกวันเนี้ยถ้าอยากจะอยากจะเก็บสะสมของเล่นจริงนะมันไม่ใช่แค่ถ้าเป็นสมัยเราเด็กๆสมัยก่อนเก็บของเล่นคือเราซื้อมาเล่นถูกป่ะตอนเราเป็นเด็กเราซื้อมาเล่นแต่พอโตมามันเริ่มไม่ได้ซื้อมาเล่นแล้วมันซื้อมาสะสมถูกแต่ทีนี้บางคนก็จะมองมองกลับไปเหมือนตอนเป็นเด็กว่าก็ซื้อก็แค่ซื้ออ่าก็แค่นั้น อยากได้ก็ซื้อแต่ความจริงตอนนี้มันมีรายละเอียดมากกว่านั้นแหละถ้าคุณอยากซื้อคุณต้องศึกษาแหละศึกษาว่าอย่างอากรณีเทปเบิ้ลทําไมเทปถึงเบิ้ลถ้ามันเบิ้ลบันเบิ้ลยกยกหลงังถูกไหมถูกมันจะไม่เบิ้ลกล่องเดียวถ้าเบิ้ลกล่องเดียวอาจแสดงว่าโดนย้อมได้อ่าโอเคเข้าใจกันได้แต่นี้แล้วจะรู้ได้ไงว่ามันเบิ้ลเบิ้ลไอ้นั่นไหมเบิ้ลยกหลังไหมเราก็ต้องคือเนี่ยมันคือการทํากันบ้านแลละคนจะเล่นตอนนี้กลายเป็นว่าต้องทํากันบ้านด้วยเว้ยต้องรู้ว่า ถ้าจะซื้อมาเนี่ยอตมันแตกต่างกันยังไงอไอ้กล่องน้ําตาลที่เขาบ้าคลั่งกันเนี่ยมีประโยชน์อะไรประโยชน์ชเจตนาของมันคืออะไรมันจําเป็นขนาดไหนแล้วไอ้เทปเบิลคืออะไรมันมีความแตกต่างขนาดไหนถ้าถ้าศึกษาแล้วจริงๆกันนะมันจะไม่มีปัญหากับชีวิตเลยจะไม่มีเรื่องดราม่าอะไรเลยที่มีดราม่าทุกวันนี้เพราะเ,เพราะว่ากลุ่มที่หนึ่งคือกลุ่มที่ไม่รู้กับสองกลุ่มที่รู้แต่กูมไม่สนกูเชื่ออย่างเนี้ย อันนี้จริงอันนี้จริงนะออเออแล้วส่วนใหญ่คือกลุ่มกลุ่มแรกเนี่ยจะได้อิทธิพลจากกลุ่มที่สองถูกต้องบางทีเอ้าเพื่อนเขาบอกว่ามันสําคัญเคยเจอเลยคอมเมนต์มาถามพี่ครับรถมันแตกต่างกันยังไงแล้วทำไมมันนั่นโน่นี่พออธิบายไปเออเดี๋ยนะถามจริงๆเกิดเคยซื้อสักตัวยังอ๋อยังครับพอดีเพื่อนเขาบอกมาอย่างนี้เอาซื้อก่อนสิจะได้รู้อืมคือคือพอแบบพอผมขายมาเรื่อยๆนะแล้ว ต,ต้องจริงเพราะว่าเรื่องพวกนี้ต้องเจอกับตัวเพราะว่าตอนแรกๆอ่ะไอ้เรื่องไม่ว่าจะต่อราคาเรื่องกล่องเนี่ยคือเมื่อก่อนผมผมก็เป็นเหมือนกันอเรื่องไม่ว่าเรื่องลถก็นะแต่พอมาขายจริงอ่ะเริ่มรู้สึกว่าเออมันลําบากเว้ยเหมือนกับเหมือนเราเหมือนถ้าเกิดเปรียบเทียบคือเหมือนเรากินข้าวอ่ะเรากินข้าวแร้วเหลือแต่ถ้าเกิดเราลองไปเกี่ยวข้าวแล้วเราจะรู้ว่าเออเฮ้ยหวายจะได้ข้าวเม็ดหนึ่งนี่แม่งลาบากนะ ถูกต้องถูกต้องถ้าเทียบกับผมมาขายเนะี้ยเออตอนนี้ผมแบบเอออะไรช,ช่วยเหลือพ่อค้าได้หรืออะไรก็เออไม่ได้พี่ยินยดีไปคือเข้าใจอะ่ะคือไม่ลำบากจริงนะมันเป็นอรอยย่ห่อแบบนอกเหนือแบบที่เราจะควบคุมได้เพราะเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าอันนี้อาจจะแบบประมาณ9 5้าเแล้วกันผมเชื่อว่าพ่อค้าทุกคนที่ขายอะอยากได้ของที่ดีที่สุดให้ลูกค้าอยู่แล้วไม่มีใครอยากได้แบบไอ้กล่องบุบให้ลูกค้าหรอกมันไม่มีหรอกถึงมีก็อาจจะน้อยอะ่ะเหมือนผมเนี้ยคือกล่องบุบ เหมือนพี่อะตอนนั้นได้เซียากล่องบุบผมก็ยังแบบโอ้โหจะเป็นจะตายลูกค้าทำยังไงวะเออไม่ไรยยอมเอากล่องบุบเองก็ได้ให้ลูกค้า,ากล่องสวยใบยอะไรเงี้ยคือผมก็เชื่อแต่มันสิ่งที่บางสิ่งบางอย่างมันควบคุมไม่ได้จริงๆเราก็อยากให้เขาเข้าใจว่าเบื้องต้นอนะว่าเอ,อ้ยมันเป็นอย่างนี้นะเป็นอย่างนี้นะอะไรอ่าใช่ออแต่ว่าบางทีเนะี่ยบางทีเนะี่ยด้วยความที่ถ้าเราไม่ซีเรียสอ,อาจจะไม่ใช่คดีทั้งหมดนะ เพราะเวลากูซื้อกับเพื่อนเพื่อนที่ยน้องกูว่าแกได้มันชอบเอากล่องบุบมาก็ไม่สี่เลดกล่องก็เอากล่องบุบไปสิครับกูเออกูก็ไม่ได้จะว่าอะไรหรอกเคยเป็นเคยเป็นมีมีเพื่อนผมไม่สี่เลดก็เขาดีกว่าร้านค้าอื่นนะก็ไม่เลียงเขาก็จะได้ราคาแบบดิสคาว่ะเพราะว่าเขารู้อยู่แล้วว่าเปิดรังมาพ่อค้าในรู้แล้วมันต้องมีกล่องบุบก็ให้คนนี้แล้วในราคาที่ลดราคาลงไปหน่อยถูกต้องและนี่แหละคืออะไรที่กูไม่สามารถไปโต้แย้งมันได้เพราะว่ามันถือว่ามันให้กูถูกกว่าคนอื่นไงใครครับใครครับสามารถบอกชื่อได้ะ เอาถ้าเอาบ่อยๆเราก็ไม่อยากพูดถึงเอางี้ผมพูดเป็นชื่อย่อแล้วกันชื่ออะไรชื่อย่อ nk อ๋อโอ้ยนี่ไม่ย่อผมไม่พูดชื่อจริงผมพูดชื่อย่ออันนี้ถือว่าไม่ย่อนะครับบ้าชื่อจริงเขาชื่อเออเออนี่ผมพูดอักษรย่อแล้วนะโอเคครับผมก็เอาเป็นว่าผมจะสรุปไวกันครับว่าคำถามนี้คือสะสมอะไรก็ได้เหมือนเดิมเลยครับเหมือนคําตอบก็ยังเหมือนเดิมเหมือนตอนที่เราทําช่องนี้ลแหละเก็บอะไรยังไงก็ได้แต่ขออย่างเดียวคือไม่เป็นลำบากผู้อื่นใช่ อคุณจะเก็บกล่องคมยังไงคุณจะเก็บร็อตไหนจะไปร็อตอเมริการ็อตญี่ปุ่นร็อตอะไรมันมีทุกร็อดอะ่ะแต่คือยังไงก็ได้ขอให้คุณหามาแต่คือมันไม่ลําบากคนอื่นอะ่ะใช่ใช่ถ้าถ้าไม่ชอบกล่องบุบกล่องยุบไม่ต้องซื้อ <c oughs> จริงๆแค่นี้เลยไปหาคนที่เขามีกล่องคมให้เรา <c oughs> อ๋อเออไม่ได้หมายว่าไม่เลิกซื้อไม่ใช่อืมถ้าร้านเนี้ยมันไม่มีไม่ต้องไปซื้อ ร้านนี้ไม่มีกล่องคมไม่ต้องไปซื้อไปหาซื้อร้านที่มันมีกล่องคมมันจะได้โอเคตัวเองแล้วมันจะไม่ได้เดือดร้อนคนอื่นเขาด้วยใช่หร,<ม>หรือไม่ก็อาจจะแบบรู้ว่าเอ้ของมันลงวันนี้เราเราีบรรีบไปก่อนเลยเรารีบไปเลือกก่อนเลยใช่แต่เดี๋ยวนี้ยากแล้วนะเพราะว่าพ่อค้าชอบสั่งมาติดหน้าร้านแค่กล่องสองกล่องบาง,บางทีบางจา่ไม่สั่งมาติดหน้าร้านด้วยเอาแค่พอดีเลยวาเอางั้นงั้นมาที่บ้านเลยเลือกที่บ้านเลยรอเลยดักรอเลยถึงัง้ครับถึงัง้ครับอะไรทำเป็นพวกไอ้นี่เลยอะไรนะ กูดังร้านญี่ปุ่นมือสองอะจปดักกันที่ท่าเรือพอขอมาปุ๊บรีบไปเลือกก่อนเลยเปิดเรือกก่อนเลยโอเคครับผมก็จบท็อปิกนั้นไปท็อปิกต่อไปเราจะเรายังจะกลับหลังอยู่ไหมครับเอ้าโูมาขนาดนี้ก็มาสิครับเรายังสู้อยู่นะสู้อยู่นะก็มาดิครับโอเคครับผมงั้นจากการเลือกของแล้วปัจจัยต่อมาคือเรื่องของราคาครับผมคุณพัทชาติคิดอย่างไรกับ ราคาของเล่นสําหรับคนที่ไม่ได้พีอแต่อยากได้ราคาพีครับผมนี่เป็นประเด็นที่ใหญ่หลวงมากในวงการของเล่นเราตอนนี้ถ้างั้นต้องถามว่าเวลาเล่นเกมอะ่ะเวลาเล่นกีฬาแข่งกีฬาเล่นเกมอะไรเนี่ยคนเหล่าเนี้เขารพเคยเคารพกติกาไหมอืมเพราะมันมีกติกา,กกาถูกต้องนี่คือกฎกติกานี่คือเกมในวงการของเล่นคุณอยากได้ราคาพีคุณก็ต้องพีถ้าคุณไม่ได้พีอ่ะโอเคถ้าสมมติว่าไม่ได้พีพอมัน ปล่อยมันหลงมาสูต่ตลาดกลางเนี่ยแล้วมันต่ํากว่าพี่ก็เห็นก็แฮปปี้กันทุกคนถูกปะ่ะอ่ะใช่แต่วันไหนที่ตัวไหนที่มันไม่ได้ถูกกว่ามันดันแพงกว่าราคาพี่ทำไมไม่ไม่โอเคกันอะ่ะก็ไม่ได้พีไงเออแล้วทีตอนได้ก็ได้แล้วไงจะเอาอย่างเดียวเลยเหรอไม่คิดจะคืนให้พ่อขาเขาบ้างเหรอใจคอต้องการอย่างเดียวเลยเหรอฮะเป็นเป็นบ่อยนะ ทุกครั้งที่มีดราม่านี้ผุดขึ้นอยู่ใน a c e b o o k เนี่ยจะเกิดขึ้นจากตัวที่มันฮอตมากใช่เพราะตัวไหนที่ช่วงไหนที่มันไม่มีตัวไหนขึ้นอะ่ะมันจะเงียบทุกคนก็จะเงียบแต่ตพอฮอตมาเมื่อไหร่มีดรามาเลยเอ้าวแน่นอนอแน่นอนก็ก็มันเป็นตามคนไกลตลาดแน่นอนไม่มีใครอยากได้ของแพงเข้าใจเข้าใจได้แต่คนที่มันพีะมันก็ได้ทั้งแพงกว่าถูกกว่าถูกป่ะมันก็ถัวกันไปถ้าจะเอาถูกก็หมดทํายังไงได้อ่ะไม่พี ถ้าตัวไหนก็ไม่ยากถ้าอยากได้อยากได้ตัวที่ถูกกว่าชาวบ้านทุกตัวนะถ้าตัวไหนมันแพงกว่าไม่ต้องซื้อไงก็ไม่ต้องเก็บเท่ากับว,ว่าตัวที่เรามีก็ถูกกว่าคนอื่นเขาหมดไงไน,นะคิดบวกสัดสัเไ็้ไงโ,โดยากตรงไหนอะเอาแต่อย่างนี้คือแบบคนเขาก็แบบว่าบางทีผมก็ไม่มีตังที่จะมัดจําำแบบเขาก็อยากได้แบบของราคาที่แบบมันไม่โดดเพราะว่าหลายๆประเด็นที่ผมไปอ่านมาเนี่ยประเด็นที่หนึ่งก็คือเขาจะมองว่าราคามันไม่โดดหรอก แต่เรื่องตัวเลขทั้งหมดเนี่ยมันเป็นพวกแบบมายามันเป็นมายาของพ่อค้าที่เขาอยากจะปั่นกันเออก็อม,มีเรื่องนี้ก็จริงม,มันก็มีทั้งที่ปั่นแล้วมันไม่ปั่นจะไปยากอะไรอย่าไปเช็คกับคนคนเดียวดิอ่ะถูกไหมถูกกลุ่มขายของเล่นมันมีเป็นร้อยประเทศเราอะเฟซบุ๊กใครเออแม่งเปิดร้านเปิดกลุ่มเช็คมันเยอะๆดิไปสิงอ,อยู่หลายกลุ่มแต่จริงๆจริงๆต้องบอกก่อนว่า ต่างกันห้าสิบาทต่างกันร้อยหนึง่งหรือร้อยห้าสิบถึงสองร้อยอ่ะมันไม่เรียกว่าต่างกันเยอะนะมันไม่ได้โดดน,นะเออแต่ถ้าเมื่อไหร่นี่มันโดดไปห้าหกร้อยเนี่ยโอเคอันนั้นนะโดนล,ละน่าจะโดนฟันอ่าอ่าแต่เฉลี่ยเฉลี่ยเรื่องขนส่งแต่งแต่ละเจ้าเนี่ยผมเชื่อว่ามันหักกันแก๊ปมันอยู่ประมาณร้อยสองร้อยอะไรประมาณนี้แหละก็ประมาณนั้นที่แบบบางทีคนอาจจะแบบเฮ้ยได้ได้มาแพงกว่าห้าสิบาท โอ้โแมงร้านนี้แม่งโคตรแพงโอ้โหเฮ้ยถ้ามันถ้ายิ่งอยู่ในวงการแล้วมันยิ่งเจ็บปวดรวดร้าวงนะั้นอย่าไปเล่นเลยคือคนเรามันเกิดมาเพื่อเพื่อมีความสุขนะเว้ยความทุกข์เป็นเพียงบททดสอบอืบททดสอบเท่านั้นให้รู้ว่าความสุขไม่มีค่ายัางไงถ้าเอ,อะอะจับจ้องโอ้โหแม่งแพงอย่าไม่อย่าดรามา่าโอ้โหแม่งกล่องปุบพุดดรามา่าโอ้ยชีวิตมันทุกข์ขนาดนั้นอะอย่าเล่นเลยอยู่กับอะไรที่มีความสุขดีกว่าเลิกเล่นหันไปฟังเพลงแต่ว่า พี่กล้าคิดยังไงเกี่ยวกับคนที่เขาพีถูกไหมเขาก็มาพีแล้วได้ราคาพีพ่อค้าก็ให้ราคาพีถ,ถูกต้องเส้นทางน,นี้ถูกต้องแต่สําหรับคนที่ไม่ได้พีอ่ะแต่บางทีพ่อค้าอาจจะอ่ะสั่งมันเหลือร้านค้าที่ฮ่องกงญี่ปุ่นให้มาเกินก็หลงให้ราคาที่ราคาพีไปเงี้ยอ๋อ,อ,อก็นั่นมันก็เป็นในในเกณฑ์เดียวกับที่ว่าคนที่พีแล้วได้ราคาแพงกว่าราคาตลาดอ่าแล้วทีนี้เขาก็จะกลายเป็นว่าคนที่ไม่ได้คนที่พีก็บอกอ้า ผมเอาเงินทิ้งไม่ตั้งนานอืทำไมผมได้ราคาไม่ถูกที่สุดอะ่ะก็มันเป็นธรรมดาแต่ได้ก่อนมาละ่ะถ้าถ้าพีแล้วได้ที่หลังแล้วแพงกว่าโอเคโเควยวายซะให้เต็มที่กับกับพ่อค้าคนนั้นนะอะแต่ว่าก็ต้องเข้าใจด้วยว่าบางทีถ้าพ่อค้าคนนั้นเขาต้นทุนมาอย่างนี้เขาให้ราคาพีอย่างนี้ก็โอเคแต่ถ้าถ้ามีคนพ่อค้าคนเนี้ยให้ของอีกเจ้าหนึ่งไปก่อนในราคาที่ถูกกว่าพีจัดเลยถือว่าพ่อค้าลำเอียงใช่ ซัดซะให้เต็มเหนียวซึ่งมันเคยเกิดขึ้นมามันก็มันก็เคยเกิดดูนะได้สมมุติกูซื้อของมึงเนี้ยกูพีของกับมึงไอโอ๊กได้ก่อนเลยคิดซาโอเป็นคนอื่นนะไอโอ๊กได้ไปก่อนในราคาที่ถูกก็กูพีด้วยมึงเคยเจอไหมอย่างเงี้ยก็ก็เคยนะเนาะมด้ให้หนักมึงทาอย่างนี้มึงต้องโดนด่าหนักๆเลยนะถ้ามึงทําอย่างเงี้ยไม่เหมือนว่าหมายถึงว่าผมไม่เคยทํานะอ่า แต่ตอนนี้ผมจะตอนนี้ที่ผมเจอปัญหาคือลูกค้าทิ้งมาจําอันนี้ที่ปัญหาที่ผมเจอ้อยแปตอนนี้เศรษฐกิจมไม่ดี <laughs> คือที่ผมเจอตอนนี้ักหนักก็คือลูกค้าทิ้งมาจำํำ <c oughs> แล้วผมเก็บจําลูกค้าน้อยมาก <c oughs> เราเป็นห่วงว่าเออไม่อยากให้ใจเยอะ <c oughs> อะากลายว่ามันเป็นดักสังคมที่ว่าเขาทิ้งเสร็จปุ๊บชิปหาแล้วเก็บมาน้อยไปเราไม่สามารถถ่ายทอดตลาดในราคานั้นได้อืแต่เราก็เป็นห่วงคนความรู้สึกของคนพีอะรอของมันเป็นปี เลื่อีดีผมไปโพสขายปุ่มถูกกว่าคนอื่นเขาเขาเก็บปัจจัยมาห้าร้อยงสมมติถูกกว่าคนที่พีห้าร้อยอ่ะโหผมก็แบบเข้าใจความรู้สึกเขานะผมก็เลยต้องดึงดึงเวลาบางคนเหล่านั้นก็ได้ของที่หลังไม่ใช่หรอได้ของก่อนดิหมายถึงว่าหมายถึงว่าคนที่พี P, เขาเขาได้ของไปก่อนแล้วเนี่ยอ่ะใช่เออก็เขาได้ของก่อนเนี่ยผมก็เนี่ยผมก็จะเซฟความรู้สึกเขาเพราะผมแคร์เขาความรู้สึกไงผมก็จะเซฟอ่ะเดี๋ยวรอผ่านไปสักเดือนหนึ่งแล้วกัน ถูกต้องมันก็ต้องอย่างนั้นอไอ้ของที่ที่มันกลายเป็นของจมทุนนะ่ะก็คือต้องรอให้แบบลดพีออกไปก่อนคือนาะทีนั้นขายราคาตลาดไปก่อนใช่ราคาตลาดไม่ไม่ออกแล้วจริงๆอะ่ะแล้วลดราคาเนี่ยมันก็เป็นธรรมดาของ<ผ>มุมไกลตลาดผมผมองว่าถ้าเกิดงั้นกนะ็คือทุกคนคิดถึงมุมบวกคิดในแง่บวกคิดเอาใจเขามใส่ใจเราแล้วผมว่ามันน่าจะอยู่ได้นะแต่ตอนนี้คือทุกคนที่มีด้ามายตอนนี้นะก็อ,อาจจะเป็นมุมของตัวเองสักเกินไปหรือเปล่าเพราะทุกคนก็มีมุมมองของตัวเอง ก็ก็ส่วนหนึ่งแล้วก็ในกลไกตลาดอะในบางลายอะอย่างฟิกูอาร์ตเนี่ยมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆก็คือสมมติพีมาตอนนี้ใช่ป่ะสักพักหนึ่งราคามันตกอื่ะราคามันตกคนก็ราคามันตกพวกคนก็ไปซื้อแล้วก็โอ้ได้ถูกกว่าพีแต่ถามว่าอเราได้เลยไหมล่ะก็คุณพีเขาได้เล่นก่อนไม่ใช่เหรอก็คงแบบเป็นเหมือนนิยามที่คุณเบลเคยพูดไว้ครับในเทปของเบสโคว่าของที่เราซื้อมาเนี่ยเมื่อไหร่ที่มันมีราคาที่มันขึ้นสูงขึ้นไปเมื่อไหร่ ทุกคนมันโอเคทุกคนดีใจใแต่พอแบบของที่มันแบบเริ่มตกเนี่ยมันเริ่มแบบเอ้ยใจมันเริ่มสันส่นๆนะเออ,เอ,อพี่พี่กล้ามองคิดยังไงเกี่ยวกับหัวข้อเนี้ว่าแบบงั้นความรู้สึกที่ว่าถ้าเกิดค่าตกมาโอ้ยเซ็งยังเลยตรงนี้อนิยามชีวิตกูอะคือถ้าสมมติซื้ออะไรมาอย่างหนึ่งอะใช้ให้มันคุ้มเหออเนาะเล่นนากากูจีช็อปกูซื้อก็ไม่ได้แพงกูซื้อเดือนเรือละสามพันกว่ากูใช้มา ใช้มาเจ็ดแปดปีแล้วใช้จนหนังแม่งเปืเออ่อยผ้าแม่งเปื่อยแต่คือคุ้มอ่ะถ้าลองมาหาดิตกลงทุกวันนี้กูใช้นาฬิกาจิช็อกกูเนี่ยเรือนละวันตกใช้วันละไม่ยี่สิบาทเองเออจริงๆอันนี้จริงนะเพราะว่างั้นถรารู้อยู่แล้วบางสิ่งบางอย่างมันไม่ได้ขึ้นเลยแล้วผมว่าหนึ่งปีที่ผมขายของมันเนี่ยมันก็มีอยู่ไม่กี่ตัวอะไรที่ขึ้นเ,ออเพราะฉะนั้นรู้อยู่แล้วว่าของมันอาจจะมีก็เหมือนเครื่องใช้ไฟฟ้าพี่ดูดิซื้อทีวีต้นปีสิ้นปีแม่งถูกโ oh. อ้โหอ่าใช่แล้วอีกอย่างนะของเล่นอ นิยามของของเล่นคืออะไรอของเล่นอืเพราะฉะนั้นซื้อมานะซื้อมาความสุขมาอยู่ที่หนึ่งละเรามีอมสําหรับนักสะสมคือขอให้มีถูกปะ่ะเพราะนักสะสมบางคนไม่เล่นขอให้มีขอให้มีไว้ก่อนใช่อุ่นใจอ่ะคืออ่ะถ้าสะสมมีถือว่าโอเคแล้วแต่สองถ้าพะวงว่าโอ้โหราคามันตกแล้วจะเสียเซลใช่ปะ่ะเล่นให้มันสนุกดิความสุขมาอยู่ตรงนี้ เล่นให้มันรู้สึกให้มันสนุกคือทำยังไงก็ได้คือได้มาแล้วอะทำให้ตัวเองมีความสุขที่สุดกเล่นให้หลวมเลยนะเล่นให้หลวมก็ได้แต่ว่า <laughs> ก็จะเอามาจับเล่นนั่นโน่นี่คือทํายังไงก็ได้ให้เรามีความสุขกับของที่เราซื้อมามากที่สุดอะเออจริงๆิงบางทีเล่นแล้วขายเขาเรียกว่าขายขาดทุนอ,อย่างเช่นแบบขายต่ากว่าห้ารแต่ความรู้สึกที่เราขายเอ้ยเราโอเคนะมันไม่เสียดายแล้วอะเออเราเล่นเอ้ยถือว่าได้เล่นได้ถ่ายรูปเราโอเคละอะไรเงี้ยใช่อื แล้วคิดดูดิคนที่บางคนเขาไม่เล่นน่ะวันหนึ่งที่ต้องเอาไปเอาไปจ่ายว่ากดแกะออกมาเป็นไงล่ะทาน็อตแมงดีดนิ้วแป๊ะแขนหักแทน <laughs> ที่จะขายได้กาําไรคาดทุนแล้วตอนเนี้ยดีลี่ขายาไม่ออกด้วยขาดทุนกว่าแล้วไม่ได้เล่นไม่ได้เลยเออ,อก็จริงๆก็อยู่ที่ความพอดีแล้วกันเออมันต้องบาลานให้มันพอดีถ้าคิดจะเป็นเป็นนักสะสมกึ่งพ่อค้านะ จำเป็นนี่นี่ก็จำเป็นคือต้องทำการบ้านต้องรู้ว่าเมื่อไหรราคาเหมือนไม่เหมือนหุ้นอ่ะต้องรู้ว่าอไหรที่ราคามันจะขึ้นควรจะขายไม่ควรขายเพราะว่าถ้ารู้ว่าราคาําท่าจะตกปุ๊บหนึ่งเลยนะคือขายทิ้งไปเลยหรือสองแกไม่ออกมาเล่นให้มีความสุขเลยต้องดูตลาดดูอะไรให้เป็นถ้าจะเน้นทั้งทั้งทั้งขายทั้งเก็บไรนะใช่ถ้าจะถ้าจะเป็นของสะสมแบบบนน่ะนะใช่ก็คือเลงละเอ้ยเริ่มขึ้นละรีบปล่อยเลยเดี๋ยวค่อยมาเก็บทีหลัง ใช่อย่างเงี้ย que. ต้องดูให้เป็นอืมแต่ถ้าถ้าแบบว่าคิดว่าชีวิตนี้ขาดมันไม่ได้่าไปขายเลยเก็บเก็บไปเลยอืมคำถามต่อมาครับผมเป็นคําถามที่แฟนๆถามมาเยอะมากๆอืมว่าเมื่อไหร่เราจะทําเทปเซย่าอีกครับผมอืมแล้วเราก็เก็บเงียบม,มาตอลอดนะคือเรายังไม่อยากเขาเรียกอะไรยังไม่อยากจะพิมพ์บอกในคอมเมนต์รู้สึกว่ามันตัวอักษรนะมันไม่สามารถสื่อสื่อสารเรื่องน้ําเสียง อะไรต,ต่างๆของเราได้วันนี้เดี๋ยวไปอ่านแล้วไปตีความกันผิดกันใช่แต่วันนี้เราก็จะมาบอกในฮอปเบรกแล้วกันว่าเหตุผลมันคืออะไรครับผมเหตุผลนะครับมันก็คือเอาพูดตรงๆเลยนะอืมเปิดใจแล้วเปิดใจกับคนดู้ทุกคนยอมรับความจริงได้ทั้งหมดอือย่างที่บอกไปตอนตอนต้นเลยคําถามแรกๆเลยถ้าศึกษาเข้าใจยอมรับความจริงได้ดราม่าไม่เกิดอืทุกวันนี้ดราม่ามันเกิดเพราะอะไร ยอมรับไม่ได้ถูกถูกอ่ะบางทีก็แบบประชดประชันกันแบบว่าเอ้าแล้วแบบโดนแดดสีมันซีดแล้วไม่แกมั้นอ่ะเขาใจกูไม่มีใครอยากไปโดนแดดหรอกถูกไหมโดนแดดสีมันซีดก็ซ่อมกันไปก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่บางทีแบบไอ้พวกที่แบบน่าเบื่อกะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราคคงราคาเรื่องกล่องที่แบบขนแมวยันกล่องแล้วตอนนี้อืมมันเกินไปไหมอะคือเราเราเข้าใจนะเราเข้าใจคนเล่นเซย่าเว้ย เพราะเซย่าราคามันสูงใช่ถูกไหมราคามันสูงซ่อมสีโคเมียมแม่งก็ซ่อมยามเพราะว่าถ้าโคเมียมหลุดแม่งต้องไปพ่นโคมียมต้องส่งไปชุบโคมียมใหม่เสียเวลาเสียตังก็แพงเพราะนั้นเขาก็จะทะนุถนอมเราเข้าใจประเด็นเนี้ยเราเข้าใจถูกแต่ที่ไม่เข้าใจก็คือไอ้พวกคนไม่กี่คนน่ะที่มันแบบมันจะมาคอยปั่นอะ มันต้องลดนั่นดิอูมีขนแมวนะ่นแปลว่าแม่งไม่ดีนะไม่เอานะต้องลดนู่นนะถึงจะดีนะ <c oughs> อพอพอ่พอค้าคนไหนขายของเยอะปุ๊บมาแบบว่าเออเฮ้ยคุณแบบคุณรู้ไหมผู้หลักผู้ใหญ่หลายคนเขาจับตาดูคุณอยอณคคณู่น <c oughs> ะใครวะไม่บอกกูมาล่ะ <c oughs> ว่าเออนี่เจ้าของเพจนั้นนะเจ้าของกลุ่มนี้นะนี่เขาเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เขานําเข้ามาเขาจับตาดูคุณเอาถ้ากูขายของแล้วจับตาดูกูแสดงว่ากูขายดีอย่างนี้เหรออือคือผมก็เป็นคนหนึ่งที่เราก็จริงๆเราเป็นคนเก็บเสียญานะ ก็ <Skip. S 2> แต่ว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพอเราอยู่กับสิ่งต่างๆนา,านาที่มันเกิดขึ้นกับเราบ่อยๆอ,อ่ะเราเริ่มรู้สึกผมผมเองนะผมรู้สึกว่าเออมันมันเหนื่อยอย่างเลยอ่ะแบบรู้สึกว่าเหนื่อยกับการที่ต้องมาร่างแบบนั่งคิดกังวลถึงแม้กระทั่งทั้งคนซื้อทั้งคนขายนะ,ะผมกังวลนะ,ะผมขายเส้ย่าหนึ่งกล่องผมกังวลนะผมกังวลว่า <จะ S 2> ส่งของอส่งของไปกล่องเนี้ย <laughs> ไปรษณีย์แม่งจะบุบป่ะวะ เฮยคือนี่ส่งไปอยู่ดีแม่งสะดุดล้ม่ากล่องแม่งกระแทกไปถึงมือเขาเขาจะโอเคป่าวะคือมันลุ้นไม่หมดเลยอ่ะแม้กระทั่งผมเคยเป็นคือแก่เช็คยุยกันเลยนะมารับมานัดรับอผมหลงเปิดกล่องแล้วมันกล่องมันฉีกแบบเอามือแงกล่องฉีกแบบเพราะเราตั้งใจไม่อยากให้สันสันมันสันมันยุบผมแงผิดเพราะตอนนั้นมันรีบอ่ะ ฉีบไปนิดหนึง่งตกใจผมแบบเฮ้ยล,ลูกค้าลูกค้าจะอะไรเราไหมอะไรเงี้ยคือรู้สึกเฮ้ยมันกระวนกระวายมากผมรู้สึกว่าเฮ้ยรู้สึกว่าลายนี้ไม่ขายแล้วไม่มีความสุขเลยอไม่มีความสุขเลยเก็บก็ไม่มีความสุขขายก็คือว่าก็เกิดเก็บอะเราอยากจะขายต่อเราก็ขายไม่ได้คือ,คอ,อขายแล้วเราก็ลำบากาองก็ห้ยผมกังวลผมเป็นห่วงทั้งคนที่จะซื้อต่ออะไรต่ออ่ะผมเริ่มอุย้อยพาราโน่ไว้เลยเก็บแค่นี้ผมก็เลยอยู่แค่สิบสองราศี <laughs> ไม่ไปต่อแล้วพอเลยนะ เซย่ากับดากอนบอลเนี่ยคือโตมากันทั้งคู่นะแต่กูชอบเซย่ามากกว่านะ,ะแต่ถ้าถามว่ากูเก็บเซย่าอะไรเยอะแยงไหมกูเก็บน้อยมากอืมเพราะว่าโดยส่วนตัวเราคือเราคือคนเล่นนี่คือแก้ที่ตัวเองอย่าไปแก้ที่ของคือของอะ่ะมันต้องระวังอยู่แล้วเพราะว่าเคยเคยเล่นปุ๊บและเป็นที่รู้กันบางทีเวลาประกอบมันต้องเสียดสีอะถูกไหมถูกบางทีสกิดปุ๊บโอ้โหสีแม่งหลุดไปนิดนึงโอ้โหแม่งเสียเซลอะไรเงี้ยและคือกูซ่อมไม่ได้ไงอกูก็ต้องส่งคนอื่นซ่อมเหมือนกันเพราะกูไม่มีที่ฉีดโครเมียม คือโอ้โหถ้าเล่นแล้วต้องระวังขนาดนั้นนะเราก็ตัดตัดตัดปัญหาที่ตัวเองอกูกลไมไเล่นก็คือสรุปง่ายๆก็คือแบบลายเนี้ยค่อนข้างจาาะพลันน้อยใช่ต้องต้องถามใจตัวเองดูก่อนนะถามใจตัวเองดูก่อนเลยคนที่จะเล่นลายเนี้ยอย่างเพื่อนกูอืเพื่อนกูมีคนหนึ่งเก็บเซย่าแล้วเล่นด้วยจะทลงทลอกช่างแม่งมันทาได,อไดโอไทโอดูคือกูเห็นมาเล่นเซย่าแบบมีความสุขมาก มันเป็นหนึ่งในไม่กี่คนที่กูเห็นแม่งเล่นแล้วเออไม่มีความสุข <c oughs> เออหรือว่าที่เราเจอพี่ออนทัวคือคุณแบงค์เนี่ยอ่าอย่างคุณแบงค์นี่ก็เหมือนกันคือจะเป็นหาอะไรเจ้าแม่งบางตัวแม่งออกซิไดซ์แม่งขึ้นทั้งตัวแหละกู <c oughs> ก็ยืนอ,อ,อยู่อย่างเงี้ยโอเคแถมกล่องทิ้งด้วยเกะใช่คือแบบอย่างว่าคือเราก็ที่ผมไม่เก็บต่อเขาดคือไม่มีเงินเรารู้อยู่แล้วว่าปลายทางถ้าเราต้องขายเอ้ยมันขายไม่ได้หมันขายยากมากอะไรอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยก็เลยแบบเออ แล้วยังเร่องกรณีของคุณแบงค์ที่คุณแบงค์เคยเล่าให้ฟังว่าที่ที่เขาเขาทิ้งกล่องอใช่ไหมแล้วก็มีคนมาว่าเขาแบบมาประชดประชันมาจิกกัดก็แหม่ต้องทิ้งกล่องคือเอ้าก็เขาไม่เก็บเขาต้องทิ้งอ่ะจะไปอะไรกับเขาอ่ะก็เลยแบบมันคงเป็นเหตุผลหลักๆแหละเพราะว่าเราก็ไม่อยากทารายการหรือคริปที่ออกไปแล้วทําให้แบบคนดูแบบต้องมาว่าจริงไม่มีใครในโลกอยากให้คนมาด่าว่าเรา ถูกต้องเราก็เลยรเู้สึกว่าเอ้ยมันเป็นท็อปิกที่พูดยากมากแล้วถหาว่าคนที่มาว่าเพราะอะไรเพราะเขาไม่โอเคถูกป่ะคือถ้าทําไปแล้วกูก็มีความสุขคนดูก็ไม่มีความสุขทาทาไมวะถูกป่ะใช่เพราะเราก็แบบเข้าใจความเอนเตอร์เทนบางทีเราเราในแต่ละรายการเราบางทีเราต้องบอกว่ามันคือการแสดงด้วยแสดงให้มันแบบสนุกบางทีเราโอเวอร์รีอคอะไรเงี้ย แต่คือทัอ้งหมดนี้มันคือความบันเทิงเพื่อความบันเทิงเพราะฉะนั้น,นแต่คือมันเป็นบันเทิงผสมข้อมูลซึ่งเรา,าเราก็บอกว่าข้อมูลที่เรามาให้อะเออมันก็เป็นข้อมูลที่จริงอะจริงจากอย่างเงี้ยแต่ว่าบางคนอาจจะมีข้อมูลอื่นที่มันอาจจะสวนทางกับข้อมูลเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรอตเป็นแมวคือเราก็เราก็เอาข้อมูลเท่าที่เราไปไปหาไปพูดคุยมาเนี่ยเอามานำเสนอไงก็อยู่ที่ว่าคุณจะเชื่อหรือไม่เชื่อใช่ครับเราก็เลยเราก็เลยยังยังไม่ทําต่อซึ่งคนก็ ตอนนี้มันก็ผ่านมานาะน้วเราก็อยากจะเอาเรื่องอื่นมาพูดนะเพราะเซียาม,ม,มันก็มีลายมีตัวมันก็ทําตัวละครใหม่แล้วอะ่ะเราก็อยากอยากทําต่อนะแต่ก็เดี๋ยวรอฟีดแบ็คคนฟังแล้วกันว่าเออพี่ทําเลยอยากฟังอยู่อะไรเงี้ยถามว่าทํำไหมก็ทำเน่ยทำทำแน่นอนแหละเพียงแต่ว่าเอาไปก่อนออ <laughs> เราคงต้องเขาเรียกว่าคิดคิดไว้อยู่อาจต้องหาแขกรับเชิญ ที่แบบมีความรู้แบบสุดๆอะไรใช่พะถ้ามาพูดกันเองเดี๋ยวมันก็ก็มาเหมือนเดิมใช่เพราะนั้นก็ถ้าถ้าจะพูดเทปเซียะอีกก็คงจะต้องหาคนที่แบบอยู่ในวงการเซียะคือเอาอยู่ในวงการเซียะคือคนนั่นคนโน้นค,คนนี้หลายๆลายคนพ,พ,พูดภาษาเซียะเนี่ยต้องหาระดับเคียวโก้อะต้องเอาเคียวโกมาเราแม่งเป็นระดับแบบอะไรอ่ะมึงระวังเซราม่าว่าเฮ้ยเคียวโกเจมินี ชัวเปล่าเอาเคียวโกจิมินี่ชัวมาทำไงไม่ผมเปรียบเทียบไงคือมันต้องเป็นแบบเหมือนผู้นำไงเรานี่เป็นระดับซิลเวอร์เซนต์คือเรายังทำอะไรไม่ได้เ,เราพูดข้อมูลไปอาจจะแบบไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เราไม่สามารถการันตีได้ว่าข้อมูลที่คุณได้รับเนี่ยคนอื่นเขาอาจจะไม่เชื่อถือเราไงแต่เราต้องพยายามหาคนคนหนึ่งที่เป็นระดับสูงเลยแล้วพูดอะไรไปเขาว่าเออคนนี้แหละเป็นตัวเต็งวงการเซาอเออพูดอะไรมาให้น่าเชื่อถือได้ ก็ไม่แน่ครับถ้าเราเจอเราเราต้องออกรายการนะออยู่ดูว่าถ้าคนนั้นมาพูดแล้วจะเชื่อกันลัวล่าโอเคครับผมนั่นก็คร่าวๆจะฝากอะไรสำหรับแฟนๆเสียย่าไหมอืมก็คงต้องไม่ฝากหรอกครับแต่ว่าอยากให้ความเยอะของตัวเองไปทำร้ายคนอื่น เลมาไล่อื่นๆเลยจริงๆปัญหาไม่อยู่แค่นี้เองเออจริงๆปัญหาอยู่แค่นี้นะมันอยู่แค่ตรงนี้เลยอือเพราะว่าจริงๆถามว่าลายเสยาเนี่ยจริงๆมันไม่ได้เป็นแค่ลายเสยานะนมันเป็นทุก<น> <นะ S 2> ลาย <นะ S 2> อันนี้ไม่เป็นแค่ลายเสย,ย่าจริงนะปรปับใดที่ลายของเล่นไหนที่มีมูลค่าสูงทุกคนอ่ะแม้กระทั่งผมก็รักรักมันอ่ะรักอยากจะรักษายอยากได้ของที่ดีที่สุดอยู่แล้วถูกต้องอืมมันมันจะมีปัญหานี้เข้ามาอยู่แล้วชุดพงชุดปลาฮอทอยเวลามันมีรอยเกิดขึ้นเนี่ยไม่เราไม่โอเป็นกูกูก็ไม่โอไม่โอไม่โอไม่มีใครโอเออเพียแต่่วา ก็อย่างที่บอกเริ evet ่มแก้ที่ตัวเราก่อนออืืแต่ไม่มีใครอยากอยากได้ของไม่ดีหรอกถูกเอเพียงแต่ว่าก็ต้องจัดการให้ดีอย่าให้แบบว่าไอ้ความต้องการของเราเนี่ยไปทําร้ายใครถูกต้องครับเราก็ยังยืนยันคําตอบเดิมนะครับผมเก็บรายได้นะครับแต่อย่าไประบาดคนอื่นครับครับผมแม่คําถามของผมม่เป็นเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของผมนะครับครับผมเป็นคําถามสุดท้ายทําใจยังครับมาที่ครับ เหตุการณ์อะไรที่จะจดจำไปจนวันตายครับผมในวงการของเล่นมีเหตุการณ์เดียวที่ยังเจ็บปวดจนถึงทุกวันนี้ขนาดนั้นเลยจริงๆตอนนั้นเก็บฐานฟอร์เมอร์ภาคแรก a ีเด Card าดออ m ติมัสมันยังไม่สวยยังเป็นแบบทรงกระป๋องตันๆอยู่แล้วภาคสองมันออกเราก็ซื้อภาคสอง ตอนนั้นอ่ะคือเราไม่มีความรู้จริงเราไม่รู้ว่ามันมีฮัตโบกับทากะระเว้ยอ่ะคือไม่รู้อ่ะก็ซื้อมาเล่นเออใช่ก็ซื้ออะไรก็รเื่องเลยเออแต่ทีเนี้ยคือแบบโอ้โหถ้าเก็บเก็บทั้งหมดอ่ะมันก็ไม่ไหวอเออก็เอาภาคหนึ่งมันขายแล้วกันเพราะว่าภาคสองมันสวยกว่าอืมก็ทีเนี้ยมันไม่มีแพ็คแลละมันนอกแพ็คแล้วคือด้วยความที่กลัวเป็นคนที่เล่นไงเราก็โทนไม่เก็บในแพ็คไงเพราะมันยุ่งยากอืก็อ่ะอมีฝุ่นฝืนเกาะพังกูซื้อมาสามพันกว่าซื้อมาสามพันกว่าเลยนะเพราะตอนนั้นเเรรราาาาไไมมู่่่่่้วววกะะจแงัโบอ ก็ขายคือมันขายยากอะ่ะรู้เลยว่าขายยากก็เลยยอมขาดทุนเพราะถือว่าตัวเองเล่นแล้วเล่นแบบแฮปปี้เลยแหละขายสองพันห้าอืมเอ้ยราคาราคาน่าจับต้องเออ,อปรากฏว่าก็มีคนติดต่อมาซื้อก็อุ้มไปออฟฟิศด้วยอืคนมาขอดูที่ออฟฟิศมาขอดูที่ออฟฟิศไว้มาแบบโหจิบพา,าอนนไอ้คนนึงไอ้คนซื้ออ่ะพาอี้คนนึงมาดูเออเหรออ่ะพาคนออมาถึงว่านัดรับ ใช่คือก่อนหน้านี้นนก็มีการโทรศัพท์พูดคุยกันเอ้ยพูดคุยกันถูกคอเลยสนุกสนานเลยสนุกสนานเลยแล้วเขาก็มาบอกว่าโอ้โหไม่ไหวแบบราคายังไม่ไหวก็ถามว่าไหวเท่าไหร่ไหวพันแปดก็คุยกันต่อทีนี้ปรากฏว่าคุยไว้เอ้ยสนุกอืรู้สึกรู้สึกคุยคุยสนุกก็อะพันแปดก็ได้ จาก2 0 0เหรอเออพัน0จะใจดีขนาดไหนมึงคิดดูกูเป็นคนใจดีขนาดไหนและนี่แหละเป็นที่เป็นเหตุผลที่กูต้องร้ายโอ้โหนี่มันออริจินเลยไหมถูกต้องเพราะว่ากล้านะเพราะว่าตกลงกันที่1ัน0ดกูโอเคถือว่าคุยถูกคอวันที่มาพาอีกคนหนึ่งมาหยิบดูโอ้ขี้ฝุ่นเต็มเลยโอ้ตินู่นตินี่จะขอลดเพิ่มกูก็แบบเอาไม่ได้แล้วครับก็อ่ะสรุปพันแปดเอากลับไปคือติติสารพัดเลยนะแบบถ้าเหมือนผู้ทรงภูมิเลยวะอันนี้คือไม่ใช่คนซื้อคนแรกคือเอาอีกคนมอีก อีกคนนึงนี่ไอคนซื้ออ่ะไอคนซื้ออ่ะพาเพื่อนมาอะไรเพื่อนนี่แหละมาดูดูทําเหมือนแบบว่าเป็นผู้ชํานาญการกูไม่รู้ว่าชานาญจริงไม่จริงนะแต่คือการจะมาทําอย่างนี้กับกูกูไม่โอนแล้วพอเหมือนมาใช้ของให้อะใช่แล้วพอหลังจากเหตุการณ์นั้นผ่านไปไม่นานเลยอืกูได้รู้ว่าอ๋อมันมีทากะระกับฮัรโบ้ทากะระแม่งแพงเฮี้ยๆกูแค้นกูแค้นเลยอ๋อกูใจดีแลหากินกับกูอย่างนี้เหรอกะว่าทวันกูเจอไอสองตัวนี้นะ โอ้กูจะเดินไปบอกว่าหลอกกหัวกูแค่ละกูจําเลยแล้วหลังจากนั้นคือกูไม่มีความใจดีเหลือในชีวิตแล้วต่อให้คุยถูกคอแค่ไหนกูลดให้นิดหน่อยไม่มีการมาสองพันห้าพันแปดกูไม่ให้กูถือว่าดูถูกกันดูถูกของของกูเพราะกูเก็บกูประคบประงมกูไม่ได้ทําพังกูไม่ทําหักแค่กูตั้งโชว์แล้วมีขี้ฝุ่นปัดฝุ่นออกจบไหมจบเออแต่มาเห็นความใจดีแล้วหลอกกินกูอย่างนี้กูไม่โอ มึงคิดดูเรื่องแม่งเกินว่าสิบกว่าปีโอ้นี่ดี๋ยวนี่เคยเจอเขาอีกวะไม่เจอกู oh. จ่าไม่ได้ดิ oh. <laughs> เรื่อง,องเรื่องกูจ่าไม่ได้ The Origin of g l a นะครับเอ้ยไอ้น,นี่มัน <c oughs> นี่มันเพิ่งรู้น,นี่ผมก็เพิ่งรู <c oughs> ้ว่ากูไม่ค่อยร่อยใครฟังเรื่องนี้เรมันเร่อี <c oughs> อันนี้เ <มา S 2> อาให้ทุกคนฟังเลยนะ <laughs> ถูกครับได้รู้กันนะเทสเนี่ยฮะเออ คิดว่าคนซื้อก็คงจำไม่ได้เือนกแหละปรากดเมื่อกฏปรากฏคนซื้อี่เป็นแฟนคลับเราอยู่แบบเอ้าชิบหายแล้วอะไรทับแฟนคลับก็ให้รู้ไว้ว่าพอกูรู้ปุ๊บกูไม่อเอไอแต่ผมก็บอกว่าในในแง่ลบผมมองเป็นแง่บวกอ่ะผมมองว่าการที่พี่กล้าการที่พี่กล้าได้เจอกับเ,เหตุการณ์อย่างนี้นะครับผมมองว่ามันต้องเราต้องขอบคุณเขานะครับผมก็ต้องขอบคุณถ้าไม่มีวันนั้นเราก็คงจะได้ไม่มี ท่านกล้าในวันนี้นะครับใช่ครับก็ต้องขอบคุณที่ทําให้ผมแข็งแกร่งได้ทั้งทุกวันนี้เรียลายมากครับผมเคครับผมนี่ก็ถึงช่วงสุดท้ายแล้วครับครับผมคุณกล้าเอาสิพูดต่อครับครับผมวันนี้ขอปิดรายการเดี๋ยวเดี๋ยวิเดี๋ยวดีตามสไตล์กูดิเฮ้ยผมเป็นโฮสแต่ผมเป็นโฮสผมมีสิทธิ์เลือกว่าไม่มี เออผมไม่ค่อยผมไม่ค่อยชอบช่วงนี้แหละครับครับ <laughs> เข้าถึงช่วงสุดท้ายแล้วครับไอพี่กาเราก็ไปตั้งกฎกติกาว่าว่า,าบอขึ้นมานครับว่าใครเข้ามาถามก็จะให้ถามคนถามอะไรก็ได้นะครับ <laughs> ได้หนึ่งเรื่องอ่าอ,อยากถามอะไรผมมาหนึ่งเรื่องคําถามที่ผมจะถามคุณนะครับ <laughs> อากูสงสารกูกูจะไม่ถามในใจกูก็ได้เดี๋ยวถามได้อย่างมุูคืออะไรอะในใจก็ไรในใจจริงเอ่ะในจริงมึงเสียความรู้สึกครั้งแรกตอนนี้เท่าไหร่มึงพูดเองนะตอนแรกกูให้โอกาสเปลี่ยนใจแล้วมันไม่เกี่ยวกับเก่าก็ก้เต็มไงให้ถามอะไรก็ได้บนโลกใบนี้ผมนี่กินน้ำเลยครับ เสียส่ประหมายถว่าไม,ไ,ไ,มไ,ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เสียด้วยตัวเองใช่ไหมยังไงวะเอาเสียตัวเองเนลย so สำเร็จความค่ายด้วยตัวเองไงโอยไม่เอาดิอย่าง <c oughs> น,นั้นไม่นับดิก <c oughs> ็ถ้าบอกก็ประมาณผมจำไม่ได้ว่าสิบเก้าหรือยี่สิบเนี่ยนะมมนจำไม่ได้ไดเลยหรอเพื่อนเนพราะเพราะผมเข้ามาหาลัยก่อนก่อนก่อนเพื่อนหนึ่งป <โอ S 2> ีอ๋อเรียนเร็วเรียนเลวผม<ช>เรียนเร็วผมจะผมจะคือเพื่อน อยู่ปีหนึ่งยี่สิบผมก็ยังสิบเก้าอยู่เนี่ยผมยังได้ผมจําได้ว่าอยู่ช่วงปีหนึ่งครับผมเพื่อนพาไปเที่ยวผมว่าผมว่าได้คําถามหนึ่งคำถามนะครัะนี่เราจะมาตอบสาิพย์เลยอ่ะเอาก็ถามถามอะไรนี่โอ้โหถือว่าตอบแล้วกันด้จริงอันนั้นมันไม่มีเกี่ยวของเล่นเลยนะผมผมรู้สึกว่า what the fuck มากครับก็กูบอกแล้วกูจะถามอย่างอื่นแล้วกันทิยอื่นเรื่องเลย ก็คำถามอื oh. ่นก like ูจะถามมึงกลับว่าแล้วมึงแบบว่ามีเรื่องอะไรเหมือนที่มึงถามกูอ่ะมึงมีเรื่องอะไรันนือเหมือาไอ้คำถามที่ถามว่าเสียนี่มอนเหมือนเป็นคำถามหลอกอืมอ่ะผมก็อยากเล่าอ่ะอ่ะเรื่องมันไม่ยาวเรื่องนี้เรื่องนี้พี่กาเนต้องสามารถสพอร์ตได้เพราะพี่อยู่ในสถานการณ์อาจริงเหรอนี่แล้วเรื่องอะไรอ่ะนี่ถือว่าเลวร้ายสุดๆอ่าแต่ผมก็กลัวเขาฟัง ฟังเราอยู่หรือเปล่าผมไม่รู้มึงพูดอักษรย่อเหมือนกูสิไม่ผมผมกลัวว่าแค่เล่าเรื่องเขาก็น่าจะรู้ว่าเขาคือใข่แล้วทุกวันนี้เขาก็ยังแอคทีฟอยู่ผมก็ไม่รู้ว่าวันหนึ่งเขาหลุดหลงหลุดมาฟังเขาจะรู้สึกยังไงแต่ก็เขาอาจจะได้รู้ความในใจไงผื่ถ้าเขาเป็นคนเปิดถ้าเขารู้สึกว่าเขาทําให้มึงรู้สึกไม่โอเคจริงเขาจะได้ปรับปรุงคนเล่าเดียวมันก็คือเรื่องอีเซียแหละ อ๋อก็เล่าไปก็ได้นี่จร<ทท> <Roth> ิงเหรอเป็นเรื่องสถิติมากมมมเลยไม่เป็นไรก็เราโดนเราเป็น,นโดนจะทำเรามีสิทธิ์จะแชร์เรื่องที่มันเป็นเป็นโอเคแฟกก็เรื่องเป็นอย่างนี้ครับแต่ก่อนอื่น <st arts> ผมบอกไม่อยากดราม่าจริงนะคือผมมองว่ามันเป็นเรื่องสถิติมากอืต้องย้ําก่อนว่าคนเก็บไม่ว่าจะของอะไรก็ทุกอย่าง <st arts> ทุกคนอยากได้ของดีหมดผมก็เป็นทุกคนเป็นมันเป็นเป็นเรื่องปกติของคนเนะ่ครับไม่ไม่มีใครอยากไม่มีใครอยากว่าโอ๊ยเอาของพังๆมาให้ผมเลยครับเอามาเลยผมชอบแขนหักขาหักมันไม่มีใครชอบแบบนี้หรอกไม่มีไม่มีครับ เรื่องนี้เกิดขึ้นแต่จากช่วงที่ผมเล่าให้ฟังว่าผมเลิกเก็บเสย่าผมเริ่มเริ่มกระจายของออกไปไม่ว่าจะเป็นเมื่อก่อนผมมีกอดคอตมีอะไรแบบมีหมดเลยเพราะว่าแล้วตอนนั้นไม่มีเงินเอ้ยแล้วชุดนี้แหละขายเพราะราคาเริ่มขึ้นแล้วขึ้นแล้วก็เริ่มเริ่มเริ่มขายอรู้สึกว่าขายเร็วไปนิดนึงถ้าขายตอนนี้น่าจะดีเยอะกว่านี้ใช่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 ใชตอนนั้นก็ขายก็ทั้งพี่ของผมเลยเนาะขายพร้อมๆกันเราก็ขายไปเสร็จปุ๊บ มันก็เหนื่อยหน่อยนะเพราะาสิบสองราศีมันก็สิบสองคนนะเนาะใช่เมันก็ไม่ได้มีใครเหมาไปมันจะมีอยู่ท่านท่านหนึ่งเอาของไปหนึ่งตัวซึ่งปกติผมอะไม่ส่งเคอรี่หนึ่งคือ,อ,อไม่เคยตอนนั้นอาจจะเป็นเพราะไม่เคยใช้บริการซึ่งตอนเนี้ยใช้แล้วแต่ว่าแถวเนี้ยเคอรี่เราก็ไม่ค่อยมีอะแถวว่าเราตอนตตอนนั้นอะมันไม่มีเคอรี่แล้วสะดวกสุด,สดของเราคือไปรษณีย์แล้วเราส่งมากี่ปีกี่ปีแล้วก็ไปรษณีย์ เรารู้ราคาก็ราคาเลทไปสิ่งเดีก็เราก็จะพอกะได้ซึ่งเคอรี่เราไม่รู้เรื่องเลยซึ่งลูกค้าคขเนี้ยเขาก็ขอร้องรีเควสต์มาว่าไม่อยากได้ไปสนีอยากได้เคอรี่เราจะบอกว่าเคอรี่ตอนตอนเคอรี่เปิดตัวแรกๆเคอรี่เจอดามากล่องบุบเยอะมากถูกแล้วทีนี้ผมก็โอเคเคอรี่ก็ได้ก็ผมก็แพ็คแพ็คของไปส่งเคอรี่เสร็จปุ๊บก็ไม่ได้ติดะลรลูกค้าที่ได้ ตัวอื่นไปก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะผมะก็แพ็กใส่ไอ้ไปซณีเรียบร้อยทุกคนก็ไม่มีปัญหาอะไรสรุปคนที่ให้ส่งเคอรี่เนี่ยไปถึงกล่องบุบอ,อืมซึ่งอตอนนั้นก็เขาก็โทรมาโวยวายว่า,วาเออเนี่ยกล่องมันบุบส่งเคอรี่มาอย่างงู้นอย่างนี้เขาบอบุบซึ่งในความเป็นจริงแล้วมันอยู่นอกเหนือนอกเหนือผมแล้วนะเพราะว่าผมไม่ได้ทาบุบนี่เพราะ,ะว่าเพราะเขาเรีเคเสเองด้วยว่าต้องการอการทางนี้เพราะว่าผองที่ผมส่งไปมันยังไม่บุบไงอ่ะแต่ผมก็อย่างที่บอกผมก็เกรงใจแล้วก็เรื่องมันก็ รามถึงเรื่องนี้ว่าผมก็บอกเขาว่างั้นไม่เป็นไรผมก็คุยกับพี่ว่าเอาของคืนมาอเอาของคืนมาเสร็จปุ๊บก็จบใช่ไหมเดี๋ยวผมไปขายใหม่อืเขาไม่ยอมไม่คืนเออผมก็เลยโทรไปหาพี่ไงเฮ้ยเขาไม่คืนทําไงดีพี่อืมมันเลยเป็นการแลกเปลี่ยนขึ้นมาครับก็คือเขาเสนอผมว่าเอางี้ผมอะยอมเอาของของคุณแล้วเนี่ยงนะั้นให้ผมมาหาตัวอื่นให้ด้วยในราคาที่แบบดีอะ ราคาสวยราคาแบบขอกล่องสวยๆรถเจปแปนอ,อะไรเงี้ยซึ่งผมก็เสนอเขาอยู่เรื่อยๆนะว่าเฮ้ยเอาของคืนเถอคือแบบไม่อยากให้แบบไม่ต้องเก็บเอืออย่ากเก็บเลยอะไรเงี้ยแล้วเขาก็แบบไม่ยอมเขาบอกไม่ไรไม่ไรไม่ไรคุณแค่หาขอให้ผมหน่อยอซึ่งผมก็อ่ไม่เป็นไรก็ถือว่าจบไปของคนึกว่าเป็นคอนเวอร์ชั่นที่แบบเหมือนเราพูดกันเหมือนพูดผมเจอพี่นานๆทีเจอพี่อย่างเงี้ยผมก็บอกพี่ว่าเออเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยว ไปกินข้าวกันเดี๋ยวเลี้ยงซึ่งตอนนั้นเราก็คงไม่รู้หรอกว่าจะเจอกันตอนไหนถูกปะมันเป็นเหมือนกับมารยาทอ่ะผมก็นึกว่าเขาเป็นแบบเชิงว่ามารยาทก็ผ่านไปวันหนึ่งวันต่อมาเขาโทรมาหาของให้ผมอยู่หรือเปล่าเออเออผมก็เฮ้ยหมายความว่าไงวะสรุปว่าไปมาเพิ่งมารู้ตัวว่าเขาเฮ้ยเขาพูดจริงๆเว้ยเขาให้เขาให้เราหาจริงๆริเป็นการแลกเปลี่ยนกับของที่เขาได้ไปแล้วเขาได้ไปแล้วไม่โอเคเออแล้วพอพอพอได้ไปเสร็จปุ๊บ ขาให้ผมหาอย่างนู้นอย่างนี้แบบเฮ้ยหาไม่ได้เราก็หาเขาไม่ได้อ่ะแล้วตอนนั้นราคามันแพงไปแล้วอ่ะเออแล้วเขาก็พูดถึงเรื่องเรื่องราวว่าเออเหตุผลว่าทําไมแบบว่าเขาถึงไม่หาว่าเขาอยากจะเก็บให้ลูกเขาอ่าอะไรเงี้ยเก็บให้ลูกแล้วเขาทุกตัวกล่องสวยทุกตัวอะไรเงี้ยอยากให้เขามีเรื่องมราวเขาแหละแบบเป็นสตอรี่ที่ค่อนข้างจะถือว่าซึ้งไหมก็ซึ้งนะที่พี่เล่าให้ี่ผมเล่าให้พี่ฟังแล้วพี่ฟังพี่ซึ้งไหมไม่ซึ้งอ่ะ จริงไม่ซึ้อเด็กสามสี่ขวบมาแกะเซย่าเล่นบ้าป่ะของมันไม่ใช่ของให้เด็กไรวัยนั้นเล่นอยู่แล้วถ้ามีสติกเกอร์ประเทศไทยจะมีสติกเกอร์ระบุอายุใช่ป่ะของเล่นเซย่าไม่ยังเกินสามสี่ขวบเลยมึงเออของเล่นทานฟอร์เมอร์ไม่อายุสิบขวบสิบห้าขวบเอ้เรื่องนี้ผมก็ไม่รู้จริงไม่จริงนะคือถ้าเกิดจริงผมก็โอเคลูกลูกคุณนี่โชคดีมากเลยที่ที่ที่มีคนที่คอยสะสมของที่เขาหลักแล้วอยากให้ลูกคนนั้นเล่นของเขาต่อผมว่าเออเป็นเรื่องสตอรี่ที่น่ารักมาก เออผมก็เออเขาก็เล่าเขาก็กล่อมหูผมเป็นอาทิตย์เลยพี่อา,อาทิตย์สองอาทิตย์แบบว่าหนึ่งนี้เพื่อลูกเพื่ออะไรเงี้ยพอพอผ่านไปสักพักหนึ่งผมเห็นขายพริกกลมนี้เอา้าเอา้าแล้วลูกอะไมใส่ลูกโตไม่ทันระผมผมก็ไม่รู้เขาเป็นพ่อค้าหรือแลไวนะแต่ว่าเอา้าสรุปขายเหรอแล้วแล้ว,แล,ว,แ,ลว,แ,ลวแล้วไม่เก็บเลหรอเขาเขาก็บอกผมว่าเขาเก็บเออผมก็อ้าวแล้ว โอ้โหต้องเป็นเรื่องเป็นราวแล้วแต่ั้นเป็นโอ้โหเป็นเดือนเลยนะตะโทรตามโทรเลยแบบวุ่นวายมากเลยคือแบบอยากได้ของแบบช่วยหาหน่อยสิจะได้ล็อตเจแปนกล่องสวยหาจัดเด็ดๆให้หน่อยอย่างเงี้ยคือแบบเฮ้ยเยอะถ้าอีกมุมหนึ่งเขาอาจจะเนี่ยเก็บรายล็อตเพราะว่าล็อตที่ได้ไปอ่ะกล่องไม่สมบูรณ์เก็บเพิ่มอีกล็อตหนึ่งก็ได้อ่ะพอได้ปุ๊บเอาล็อตที่ไม่สมบูรณ์ขายทิ้งไปจะไ้ไม่เปลืองอืมรวยมากเลยนะเก็บก๊อตสิบสองราศีสองชุดรวยมากเลยนะ ใช่คือลูกตอน,นที่เขาเล่าคือเลือกลูกยังไม่เกิดเขาถอกว่า<ะ>เขาต้องรอลูกเขายังไม่เกิดถ้าเขาเขาต้องรอรอรออีกลูกจะโตอีกสี่ครัวบิกรออีกสี่ปีสี่ห้าปีก็อย่างนั้นนะกูว่าเขาคิดถูกแล้วที่เขาหายเพราะว่าอีสี่ห้าปีบางทีมันพัสติอาจจะกรอบแตก็ววไดค้คือคือเอ้ยเก็บไปขนาดนั้นของมันจะไม่เป็นไรแล้วอะคือเขาจะไม่เอาไม่แกะไม่อะไรเงี้ยคืออืมใช่เพียงแต่ว่าตอนที่มา พยายามมามามาบิ้วมาถามจี้กับมึงว่าได้ยังได้ยังได้ยังอะ่ะตอนนั้นไม่รู้จริงๆเหรอว่าของพวกนี้มันเก็บนานไม่ได้ไม่รู้ไงคือถึงบอกไงว่าเฮ้ยเรื่องนี้ผมไม่ไม่มีทางรู้เลยว่ามันเป็นเรื่องจริงเรื่องเท็จเพราะผมก็ไม่เคยถามเขาหรือแบบองค์แบบโมโหแบบเฮ้ยสรุปมีลูกจริงป้ะอะไรเงี้ยเราไม่เคยพูดยังไงแต่อย่างที่ผมบอกถ้ามีถ้ามีจริงเฮ้ยผมว่ามันเป็นเรื่องที่น่ารักมากที่เขาพยายามจะเป็น,นพ่อ<า>ที่ดีอ่ะ แต่คือลูกเขาก็คงไม่รู้นะว่าโหคนที่กว่าจะหาของให้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 เขาได้่ยลำบากขนาดไหนเป็นพ่อค้าในหาให้ลำบากขนาดไหนรขคงเปูกพ่อเขาไปก่อความเดือดร้อนใ้ใรนะง่ายง่ายเออแต่ในมุมอันนี้ในมุมที่ผมมองแล้วรู้สึกไม่ดีเลยนะถ้าเขาไม่ได้มีจริงๆอันนี้เหี้ยเลยนะแล้วเขาเอาเรื่องราวพวกนี้มาคอยแบบมาเล่าให้เราฟังแล้วเหมือนแต่งเรื่องเพื่อกดดันเราเหมือนแต่งเรื่องเพื่อกดดันอ่ะเขาบอกเฮ้ยมันเลวร้ายมากเลวเลวเลยแหละโคตรดาร์กเนี่ยเนี่ย ออเแต่คือผมก็เห็นเขาขายผมก็อาจจะไม่รู้ใครรู้อาจจะมีสามสี่ชุดอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่เขาอาจจะมีหลายๆชุดก็ได้ซึ่งพยายามมองในแง่บวกไว้เท่าที่กูพยายามไปสืบมาสอบถามจากเพื่อนเพื่อนในวงการก็คือก็คือเขาก็มีสองเฟสเฟสพ่อค้าเฟสลูกค้าจริงว้ยเนี่ยจริงเอ้ยก็นี่แหละครับนี่ o r i g i n of กลาใช่ไหมนี่คือ Or i g เ n เลยสําหรับผมคือผมไม่เลิกผมเลยเลิกยุ่งเสียยาเลยนี่ เชียบเลยเชียบเพราะกูก็เลิกยุ่งแต่ตอนนี้ก็คือเพิ่งลงขายเซตวีนึงไปอ่ะเออกลับมายุ่งเพราะว่าไอคอร์สแรกกลับมาขายใหม่เก็เลยคิดว่าโอเคเราเก็บสิบสองราศีก็อยากมีคอร์สแรกแล้วก็ไม่ยุ่งละจบเออแต่คือเป็นเพราะว่าเรื่องราวที่เราโลาะกอดคอร์ไปเนี่ยเฮ้ยเราเจอหลายประเภทมากเราเจอเรื่องราวแบบทั้งดีและไม่ดีเรื่องดีก็มีนะเจอคนดีก็โอ้โหดีมากทุกเพราะมันไม่ใช่คนที่มันมันจับ ไม่ดีทั้งหมดไอ้ที่เรายกตัวอย่างมันเป็นแค่บางคนที่มันไม่ดีใช่มันเป็นส่วนน้อยคือผมถ้าผมอ่ะ,ะเฉลี่ยสมมติเปอร์เซ็นต์มีทั้งหมดสิบสองเปอร์เซ็นต์อืมไอ้สิบสองแบบสิบสองตัวเงี้ยคนที่เราจะมีปัญหาจริงผมว่ามีประมาณที่ผมเจอประมาณสามตัวอะที่เหลือนี่ดีมากที่เหลือแบบโอเคไม่ไย,ยเ,อาาเอามาเอามาอะไรเงี้ยช่เออคือไม่ได้บอกว่าแบบมันไม่ดีทุกอย่างมันเราไม่ได้อยากให้มองไปแง่ลบแต่นี่คือเหตุการณ์ที่เราเจอแล้วมันรู้สึกไม่ดีจริงๆใช่<ๆ>ใช่ถูกต<ๆ>้องเพราะว่าถ<ๆ>้าพ<ๆ>ูดถ<ๆ>ึงเอาเฉพาะเซย่าอย่างที่บอก เพื่อนกูเห็นแล้วเออมันก็เล่นให้มีความสุขแล้วแล้วคนที่เก็บเซย่าที่กูรู้จักอะ่ะส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยไม่ค่อยเจอเพื่อนที่เก็บเซย่าแล้วแบบโอ้โหซีเรียสกล่องซีเรียสรถไม่ค่อยเจอน้อยน้อยมากใช่เอาจริงเออในรอบตัวเราเราก็ไม่ค่อยเจอใช่เรา <ผม S 2> จะไปเจอ,เจอคน ที่อยู่ข้างนอกอีกทีนึงเอยู่วงรอบนอกเราที่ไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์กับเราเท่าไหร่เพราะตอนนี้ฮอตทอยก็เป็นเพราะฮอตทอยหลังจากที่หนังเอ็นเกม่ยฮอตทอยนักสะสมหน้าใหม่เขเข้ามาก็จะเป็นหลูปเดิมเข้ามาในราคาที่ดีดขึ้นไปแล้วด้วยเข้ามาในหลูปเดิมเลยก็คือเข้ามาไม่รู้เรื่องแต่เจอคนอาจจะเข้าไปอยู่ในผิดผิดแก๊งผิดกลุ่มผิดอะไรที่เขาอาจจะให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องอันนี้ก็สน้าสคัญะอะไรที่มองข้ามได้อะเหมือนที่พี่พี่ก้าบอกว่าเรื่องกองตาลเนี่ย มันก็ลามมาถึงคอทอยเหมือนกันโดยที่ก้าบอกว่าถ้าอยากได้กลองตอนก็บินไปฮ่องกงเนี่ยเขาทิ้งอยู่หน้าร้านอะใช่เออคืออย่างเงี้ยคือมันเป็นสิ่งบางอย่างเนี่ยเออเรามองข้ามได้ก็คืออย่างที่สุดท้ายก็คือกลับมาไปาถามแรกเลยคือเราต้องศึกษาแล้วอะของเล่นพวกนี้มันไม่ใช่ว่าถ้าเกิดคนซีเรียสนะคือเราไม่ได้ซื้อมาเล่นแล้วเราต้องซื้อมาแล้วต้องอ่านแม้กระทั่งอ่านคู่มืออ่านความเป็นมาแบบทุกอย่างนะว่ามันคืออะไรเหตุผลมันทำไมมันถึงมีอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ถูกไหมใช่เออสุดท เพราะว่าม <ève> ันไม่ใช <junior> <Bref, S 2> ่แค่ของเล่นๆนะครับผมใช่ครับที่เราจําเป็นจะต้องศึกษาเพราะมันไม่ใช่แค่ของเล่นๆจริงๆถือว่าเราจบแค่นี้นะครับเพราะปิดกาลังรอๆนะครับโอผมก็ยังไงฝากรายการ hobby break นะครับับผมแต่ต้องบอกไปเลยว่าถ้าเกิดใครคิดถึงเอลฟ์นะครับก็คงได้เจอในช่วงของซีรีส์อื่นๆแทนอ่ะคนดูบอกไม่ได้คิดถึงเลยไปเถอะแล้วก็วันที่วอาจี่นี้เล เออเอาเอาเอวมาถามเลยครับก็ยังไงฝากพี่เบรคแล้วกันคือย้ำว่ามันคือพอดแคสต์มันไม่ใช่รายการที่เราจะมีคสต์อัพหรือจะมีของมาโชว์ไม่ใช่ว่ามีมีรูปมาแปะด้วยเป็นพูดคุยจริงๆชิลๆกินข้าวอ๋อต้องต้องต้องฝากฝากกับคุณผู้ชมด้วยนะครับที่รีเควส t เข้ามาว่าอยากให้เชิญคนนั้นคนนี้คนนี้มาคือถ้าใครจัดให้ได้เนี่ยจัดให้ถูกจัดให้แต่ทีนี้หลายคนเลยเชียร์มาก อยากให้ไปแจ๊สตูดิโอประกาศตรงนี้นะครับติดต่อแล้วแต่ทีเนี้ยทางคุณโจอ่ะเขายังไม่สะดวกอ่เออเพราะเขาเขาบอกว่าเขายังไม่สะดวกจริงจริงแจ๊สตูดิโอนี้เป็นตั้งแต่เราลงคลิปใหม่ๆเลยนะทุกคือ,อยตยดกต่อไปอยากให้เขาเลบใช่คือติดต่อไปตอนที่ติดต่อไปครั้งแรกเนี่ยมาอยู่ในช่วงตั้งติดต่อแต่ต้นปีแล้วแต่ว่าเขาอ่ะทําสตูและคือตอนเนี้ยสตูเขาก็เพิ่งเสร็จถูกก็คือของเขาอ่ะมันยังไม่ลงตัวหมายถึงว่าไม่เพราะว่า อ่ะหลายคนอาจจะแบบเอา้าสตูเขาลงแล้วนี่เขามีรีวิวสตูใช,ใช่แต่ว่าไอในส่วนงานของคุณโจคุณโจเขายังมาไม่ได้เพราะว่างานเขาก็เยอะส่วนหนึ่งคืองานเยอะเขาก็ยังจัดนั่นโน่นนี่แล้วสตูเขาก็เพิ่งเสร็จมันก็แบบบางอย่างมาันยังไม่ลงตัวเพราะนั้นเดี๋ยวถ้าคุณโจแกสะดวกอ่ะเดี๋ยวแกติดต่อมาเองหรือไม่อีกวิธีหนึ่งง่ายๆครับหลายๆคนที่บิวผมอ่ะผมถามกับคําถามเดียวคุณลองไปบิวแจฟสตูดิโอยัง ตบมือข้างเดียวไม่ดังนะออลองไปบิวแจ๊บสตูดิโอว่าโอ้อยากให้ไปขอลับกับมันไม่ใช่ของเล่นๆจังเลยลองดูลองดูพอไปอ่านคอมเมนต์มานะกูไม่เจอเออจริงจริงกไม่จริงจริงเพราะว่าไอถ้าดูทุกวิดีโอ่จะมีคอมเมนต์อย่างเงี้ยอยากให้ไปหาแจ๊บอยากให้แจ๊บอะไรลองไปบอกแจ๊บอยากให้ไปหาจันกาลองบอกลองดูลองดูเพราะจริงๆที่เพิ่งมีมาเหมือนพี่ต้นพี่ดุงเนี้ยก็คือการรีเควสของคนดูแล้วก็พยายามแ่บเอ้ยเราติดต่อคนไหนได้อย่างเงี้ย เราพยายามเราก็จะพยายามครับใช่ใช่ซึ่งบางทีบางคนเขาไม่ที่ยุกกรุงเทพเขาไม่สะดวกเขาไม่สะดวกมาครับผมก็ยังไงฝากให้ท่านกล้าดูแลฮอปปอรเบกต่อไป<า>ถ้า,ากเกิดผมมีเวลาผมก็จะมานั่งพูดคุยเล่นอย่างนี้ไปแล้วถ้าไม่มีใครสัมภาษณ์เดี๋ยวจะมานั่งพูดกันเองครับผมเนี่ยคงต้องเออคนดูบอไม่ได้อยากฟังฮะเอาแขกมาเอาแขกมาครัผมอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดช่องนะครับผมกดแชร์นะครับให้คนเขารู้ว่ามันมีพอดแคสต์แล้วเพราะผมเชื่อว่าคนกรุงเทพเนี่ยรถติดครับ ครับผมเปิดฟังเลินๆได้เปิดเพลินๆนะครับผมไม่ต้องฟังเพลงฟังเสียงพวกเรานะครับเพลินบอกว่าไ่เปิดเทปนี้หัวล้อเลยแหละโอเคครับผมยังไงวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ